มเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงยกฉัตรถวายกลางกั้นพระพุทธอังคีรสจำลองประธานวิหารและพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองประธานศาลาปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงยกฉัตรถวายกลางกั้นพระพุทธอังคีรสจำลองประธานวิหารและพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลองประธานศาลาปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชที่ธรณีสงฆ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลอง9อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชถวายเชิงเทียนรุ่งอักษรพระนามที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566เป็นพุทธบูชาทรงรดน้ำพระศรีมหาโพธิ์พุทธเจดีย์ประจำสถานปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา